ที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับคู่เอกของรายการศึกเพชรเกียรติเพชรโดยพันโทหญิงพนิชชาธีระเดชพงศ์ครับมาดูวรวุฒิบ่าววียีนพบกับวิวเพชรโกศลบางหยานะครับถอดมงคลให้กับทางด้านของเจ้าวรวุฒิบ่าววียีนด้วยตัวเองครับซ้อมอยู่เอ็มยุบเด่นนะครับแต่ว่าใช้สีเสื้อของบ่าววีครับนักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิตชื่อดังครับส่วนวิวเพชรโกศลต้องบอกว่าแรงเกินห้ามใจครับระยะหลังฟอร์มดีมากๆครับก็ต่อน้ำหนักเพื่อความเหมาะสมนะครับวรวุฒิมา123ครับวิวเพชรโกศลมา124ครับดูครับการไล่แขนไล่ขาเหนียวแขนให้วรวุฒิตีไม่ได้ครับวิวขึ้นมาเป็นรองครับหมดยกที่2ครับขึ้นยก3ครับเป็นรองอยู่5-4นะครับทางด้านของวิวครับออกซ้ายหน้าครับเจอฮุกซ้ายจากวิวครับฟันศอกขวาเอาล่ะครับชวนทะเลาะในครับตีเข่าขวาวรวุฒินี่เครื่องหมายการค้าของเขาก็คือเข่าเนี่ยครับแต่ว่าวิวครับมีทุกลูกครับถีบขวาไว้โอ้โหโยนขวามาครับกระตุกมาตีเข่าครับน่ารักน่าชังครับดอกนี้ทำได้สวยเหลือเกินครับวิวเตะขวาครับวรวุฒิเตะขวาโต้แล้วตามด้วยหมัดครับเจอแข้งขวาของวิวครับเนี่ยครับเตะละคาไว้ครับวิวให้วรวุฒิโต้ลำบากครับเอาละครับเด้งตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับเนี่ยครับเด้งตีขวาแล้วก็ยกซ้ายบังเข่าขวาของวรวุฒิครับเนี่ยครับพอตัวเองตีไม่ได้ครับทำก่อนแล้วมาป้องกันครับยอดทะลุล้านนะครับพันโทหญิงพนิชชาธีระเดชพงศ์ครับเดี๋ยวจัดมวยแล้วมีเสน่ห์ครับวันนั้นกรรมการแยกออกมาเตะขวาไปเกี่ยวเตะขวาคืนครับหมดยกครับเอาละครับยุ่งแล้วนะครับวิวทำได้ดีเหลือเกินนะครับวิวนี่พลิกต่อ 11-8 เลยครับมีลูกโชว์ลูกฉายครับมีลูกกระชากมีลูกหักพวงมาลัยครับมีลูกเด้งตีครับมีลูกป้องกันครับเตะราคาด้วยกรรมการแยกมาครับสุภาพบุญรอดครับเตะขวาครับวิวพยายามเนี่ยครับพยายามยกบังครับเนี่ยยกซ้ายยกขวาบังไม่ให้วรวุฒิตีลำบากตีได้ครับโอ้ยุ่งแล้วนะครับวิวนี่เอามันสมองมาใช้เยอะทีเดียวครับเนี่ยครับหาเหลี่ยมตีครับคือพลิกระเนระนาดแทบจะทุกคู่เลยนะครับศึกเพชรเกียรติเพชรพันโทหญิงพนิชชาจัดครับขั้นตอนนี้ไม่ได้อยู่คอนโดนะครับอยู่รูครับขยับเอาเตะขวาไปขวาราคาครับกระชากมาตีเข่าซ้ายครับวรวุฒิเอาละครับต้องเร่งครับเร่งหน่อยครับตีขวาครับวิวก็พยายามโต้ไม่ให้เสียเปรียบหาเหลี่ยมตีเอาตีเข่าขวาครับวรวุฒิก็ไปอาศัยเชือกด้วยนะครับกรรมการว่ายังไงบนพึมพำพึมพำครับสับมือชกก็คือแกก็ฉลาดพอละครับเกี่ยวนิดเดียวครับเกี่ยวในจังหวะจวนตัวครับดูฮะวรวุฒิยังพยายามอยู่ครับแต่ว่าดูครับวิวก็แข็งแรงพอครับอัดเสียบซ้ายซ้ายโต้ครับอ้าวว่ายังไงครับโดนกดดัน2ครั้งติดต่อกันเลยนะครับกรรมการสุภาพบุญรอดยังนิ่งอยู่ครับออกแข้งซ้ายแทงเข่าครับเข่าซ้ายโต้กรรมการแยกออกมาวรวุฒิเดินครับเอาเตะขวาไปครับวิวเอาเตะขวาดูแข้งขวาของวิวครับนู่นแหละครับเซิร์ฟแล้วครับคุณแม่นะฮะมาเชียร์ที่มุมน้ำเงินนะครับแม่ลูกผูกพันแล้วครับเอาเด้งตีเข่าขวาครับวรวุฒิตีขวาโต้แล้วก็วิวก็ขวามาครับเตะขวาครับดันเข้าเชือกแล้วก็แทงเข่าขวาตามตีเข่าขวามาขวาราคาครับไม่ได้ตีง่ายๆครับเอ็งหยุดข้าทำครับ
เอ็งทำค่าป้องกันครับนี่ครับแล้วมีเหลี่ยมตัวมาช่วยอีกต่างหากโอ้แล้วว่าเจอเกมแบบนี้นี่ปวดหัวเลยครับวรวุฒิกองเชียร์ชักจะสบายใจแล้วนะครับตอนนี้โบกมือหย่อยๆแล้วนะครับตูมันอกมั่นใจแล้วครับเตะขวามาครับบิวหมดยก4ครับหมดยกที่4ครับสถานการณ์ในบิวต่อ 5-1 ครับมีโอกาสเป็นไปได้หมดทุกอย่างนะครับคือลูกขยันลูกเดินเนี่ยมันอยู่ที่วรวุฒิบ่าววียีนแน่นอนครับตีเข่ามาครับตีเข่าขวาครับรัดจะเทได้ไหมตีขวาไปโยกเข้าไปครับเตะขวามาครับแทงขวาโต้นี่จับดูฮะซอยครับขยันครับวรวุฒิพยายามนะครับพยายามครับแต่ว่าแม่แกไปโหนในตัวของวรวุฒิครับไม่ได้ไปเกี่ยวเชือกนะครับช็อตนี้ดักแทงซ้ายครับเจอเข่าซ้ายของวรวุฒิครับขยับขยับเตะขวาไปขวาละคาแทงเข่าขวามาขวาโต้เสียบขวาครับขวาไปโอ้ปลายยกแล้วนะครับเตะขวาครับโอ้ไม่ได้โชคในเกมของตัวเองได้ถนัดครับวรวุฒิวันนี้เนี่ยครับคือเหวี่ยงได้ก็จริงนะครับแต่ว่าจังหวะตีเข่านะเจ้าวิวเนี่ยตีก่อนโอ้สุดแสบจริงๆครับผลงานของพันโทหญิงพนิชชาธีระเดชพงศ์ครับเรียกว่ามุมน้ำเงินนะครับเป็นนัดประวัติศาสตร์เลยนะครับน้ำเงินชนะหมดครับเตะซ้ายครับสกัดการบุกของวรวุฒิทำไม่ได้ก็เกี่ยวไว้ท้อไปเลยครับวรวุฒิครับแล้วก็น้องก็กราบพี่ครับน่ารักมากครับวันนี้นี่วางแผนไว้เนียบครับกรรมการสุภาพบุญรอดครับรวบรวมคะแนนครับ3เสียงนะครับ4 9 4 8 3เสียงนะครับเลิศสินชัยแล้วก็คงพันครับชูมือให้วิวเพชรโกศลครับร้อนแรงต่อเนื่องครับชนะคะแนนวรวุฒิบ่าววียีนไปพลิกล็อก